วราวุฒิแจงพม.ยื่นอุทธรณ์ศาลขอรับเด็กเชื่อมจิตเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมให้ผู้ปกครองหยุดหาผลประโยชน์จากเด็กทุกรูปแบบนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีเด็กเชื่อมจิตว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร้องขอต่อศาลซึ่งศาลรับฟ้องเป็นกรณีปกติและจะนัดไต่สวนในวันที่17มิถุนายนนี้แต่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจได้ขออุทธรณ์กรณีที่เกิดขึ้นขอให้ศาลรับเป็นกรณีเร่งด่วนหากอุทธรณ์ได้ผลศาลจะนัดไต่สวนทันทีแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของศาลทั้งนี้ที่ผ่านมาสหวิชาชีพได้เข้าไปเจอแต่ยังไม่ได้พูดคุยทำให้ไม่สามารถประเมินสภาพจิตใจและตัวเด็กได้แต่หากศาลรับไต่สวนฉุกเฉินจะสามารถดำเนินการได้2กรณีคือให้ผู้ปกครองหยุดการกระทำทุกรูปแบบและทุกช่องทางที่จะเป็นการหาผลประโยชน์จากเด็กเชื่อมจิตและให้ผู้ปกครองร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูให้ได้ตามมาตรฐานและพัฒนาการของเด็กขณะเดียวกันนายวิชิตชื่นบานรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีน้องไนท์หลังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานเถรสมาคมเมื่อวานนี้ว่าตนให้ติดตามทุกระยะและเถรสมาคมได้รับทราบและมีคำสั่งให้คณะปกครองสงฆ์ทั่วประเทศมาช่วยสำนักพุทธว่าใครเป็นคนบิดเบือนคำสอนพร้อมสั่งสำนักพุทธถ้าตำรวจเรียกไปให้การให้เตรียมพยานเอกสารพยานบุคคลว่าเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงไม่มีในพระไตรปิฎกทศขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็น 11,000 บาททุกอัตราพร้อมกันทั่วประเทศนางสาวบุญนดาสุปิยพันธ์โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนของบุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานตำแหน่งพิทักษ์ป่าจำนวน 13,419 อัตราจาก 9,000 บาทเป็น 11,000 บาททุกอัตราพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านมีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพราะภารกิจในการลาดตระเวนคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่าเป็นภารกิจที่ยากลำบากอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออันตรายดังนั้นการปรับเงินเดือนถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทางหนึ่งการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนในครั้งนี้ได้สร้างความปิติยินดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติเพราะนอกเหนือจากการปรับขึ้นเงินอัตราในครั้งนี้แล้วที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติได้มีการเพิ่มสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยการอนุมัติเงินอุทยานแห่งชาติและเงินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562และพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562เพื่อให้สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไปแล้วจำนวนมากเจ้าหน้าที่เกาะพังงานบุกจับทัวร์เถื่อนเปิดบริการให้เช่ารถ ATV คาหนังคาเขาผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองปลัดป้องกันเกาะพังงานบุกจับทัวร์เถื่อนเปิดบริการให้เช่ารถ ATV แก่นักท่องเที่ยวคาหนังคาเขาซึ่งก่อนเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ซุ่มสังเกตและเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมตัวนางสาวนุจรีพรสัญชาติไทยอายุ33ปีที่แสดงตัวและอ้างว่าตนเป็นกรรมการบริษัทนำเที่ยวในเกาะพังงานนางสาวนุจรีพรนำเอกสารมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่แต่เอกสารดังกล่าวหมดอายุไปนานแล้วเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาฐานความผิดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังมีนายอับดุลฮาซันอายุ28ปีสัญชาติไทยคอยทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศแต่ไม่มีใบอนุญาตมัคคุเทศแต่อย่างใดจึงได้แจ้งข้อหาประกอบอาชีพมัคคุเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนอีกคนนายอาร์คอายุ34ปีสัญชาติเมียนมาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งทราบถึงผู้เป็นนายซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้ง3คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะงานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพอนักเรียนชั้นม.1ร้องเพจดังลูกชายถูกรุ่นพี่ม.2ใช้มีดฟันแขนบาดเจ็บในโรงเรียนแต่เรื่องเงียบเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีของพ่อเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนแห่ง1ในจังหวัดสระบุรีถูกรุ่นพี่ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนจนได้รับบาดเจ็บโดยพ่อของนักเรียนผู้บาดเจ็บระบุว่าลูกชายเพิ่งเข้าเรียนชั้นม.1โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรีถูกรุ่นพี่ม.2มีเครื่องหมายที่เสื้อระบุว่าอยู่ม.2ใช้มีดฟันเป็นแผลที่แขนยาวประมาณ4เซนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยมีเรื่องกับใครวันนี้ผมจึงเดินทางไปพบผอ.ที่โรงเรียนเพื่อให้สืบสวนและหาตัวคนฟันมาลงโทษให้ได้เพราะนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้เป็นอันตรายต่อนักเรียนคนอื่นและลูกชายอาจจะโดนอีกก็ได้จากการสอบถามผอ.โรงเรียนบอกว่าตั้งแต่เป็นผอ.มา4ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายหรือเสียชื่อเสียงที่จะต้องซุกไว้แต่เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าพฤติกรรมของเด็กมีความรุนแรงขึ้นและโรงเรียนจะต้องรับมือด้วยความเข้มงวดและระมัดระวังและลงโทษอย่างจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News